สวัสดีครับทุกท่านครูมาอีกรอบเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับขอโทษในความฉุกละหุกนะครับระหว่างนี้รอให้ท่านผู้ชมเข้าห้องมานะครับต้องขอโทษสำหรับความฉุกละหุกเมื่อกี้นะเมื่อกี้ลองโดนทดลองทำเทสก่อนหน้าจะมาประกาศไลฟ์ครั้งนึงแล้วแต่ว่าใช้Facebook ส่วนตัวนะครับมันก็เลยทำได้นะถ้าเป็นผ่านเพจ Public Page ของเพจดร.นัทเนี่ยมันไม่สามารถเชิญแขกได้แต่คุณจะมีทางแล้วตอนนี้หาทางออกหลักยังไม่เจอใช้วิธีทางอ้อมไปก่อนก็คือว่าเดี๋ยวครูจะใช้วิธีเชิญน้องนานาผ่านคุยไลน์วิดีโอคอลธรรมดาแล้วครูจะถือหน้าจอท่านเห็นเลยโอเคไหมระหว่างที่รอให้ท่านทั้งหลายเข้าห้องมาให้มากกว่านี้นิดขอบคุณทุกท่านที่ตามมาอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้ครูพยายามหลายสิ่งอย่างมากเลยนะที่จะพยายามมาแล้วนะคุณจันทิมาแล้วคุณอารานีมาแล้วนะคุณกังมาแล้วขอบคุณมากคุณเจตมาแล้วนะลูกๆอยู่ด้วยเปล่าเผื่อลูกๆเขาอยากจะถามคำถามแล้วคุณเจตแล้วลูกๆไปนอนแล้วนะคุณกังเมื่อกี้ครูไปดูอาร์ติเคิลที่คุณกังส่งมาทั้งสองอันแล้วนะครับอันหลังก็เหมือนกันนะครูเข้าไปดูแล้วล่ะมันเหมือนต้องเพจเป็นคนface invite Facebook ส่วนตัวต้อง invite ที่เป็นเพจมั้งเพจปุ่มที่จะให้เชิญคนมาเข้าร่วมถ่ายแชร์ถ่ายทอดสดเนี่ยทั้งมือถือทั้งสองค่ายของไม่ใช่สองค่ายทั้งสองค่ายด้วยแล้วก็ทั้งสองระบบของครูนะครับไม่ว่าจะเป็นของ iPhone หรือของ Android เนี่ยไม่มีปุ่มที่คุณกังส่งอาร์ติเคิลมาให้ละดูหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ไปทำการบ้านมาประมาณ30อย่างแล้วระหว่างไม่ให้เสียเวลานะครับครูจะเล่าแบ็กกราวด์หนังสือสั้นๆนิดนึงแล้วเนื่องจากมันดึกแล้วเนี่ยครูจะเชิญน้องนานาเปิดประเด็นก่อนเลยว่า1ครูจะถามนานา3คำถามนะครับคือ1อ่านหนังสือเล่มนี้ไปประมาณ8บทแล้วคือประมาณครึ่งเล่มนะครับมี18บทแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับท่านที่เข้ามารอบหลังให้คุณโคดิกฟังอีกทีก็คือหนังสือที่เราจะคุยวันนี้ชื่อหมาน้อยสอนรวยเป็นหนังสือวรรณกรรมเยาวชนเบสเซลลิ่งของเยอรมันเล่มไม่หนามากนะครับเขียนง่ายอ่านง่ายครูเคยเขียนเป็นหนังสือสำหรับทาร์เก็ตเด็ก10ขวบอะ10ถึง12ขวบนะซึ่งผู้ใหญ่ก็อ่านได้สนุกมันอ่านได้ทุกวัยถ้าแบบเด็ก10ถึง12ขวบอ่านได้เดี๋ยวมาฟังนานากันนะครับผู้ใหญ่อย่างเราก็อ่านได้นะมีประโยชน์ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็แปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกมาแล้วเดี๋ยวครูใช้นานาเปิดนานาจะให้ถามนานาสามคำถามนะครับนานาฟังอยู่ใช่ไหมหนึ่งอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างโดยรวมสนุกไหมแล้วก็ถ้าวันนี้ที่ครูเตรียมอ่านเนื้อหามาจะคุยกับนานาครูอ่านมาแค่2บทนะบทที่1บทที่2แต่ครูรู้ว่านานาอ่านไป8บทแล้วนะแต่ครูอาจจะถามนานาจากบทที่1บทที่2นะว่าเป็นยังไงบ้างตอนเปิดมาอันสุดท้ายก็คือว่าถ้านานาอ่านไปถึงประมาณครึ่งเล่มมา8บทที่นานาอ่านแล้วเนี่ยอยากจะฝากอะไรบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนวัยเดียวกันนานๆนะป .4 ขึ้นป .5 หรือว่าเพื่อนทั่วไปหรืออยากฝากบอกคุณผู้ชมอะไรของเพจดร.นัทที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างซึ่งเขาเป็นวัยเดียวกับคุณแม่นานๆนะ นะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณจะต่อสายไปหานานๆแล้วตื่นเต้นครับเพจครูค่อนข้างจะโลดเองก็ไม่เคยเอามาเลยจริงจังเชิญแขกรับเชิญคนแรกก็เด็ก10ขวบซึ่งอ่านเร็วกว่าครูผู้อ่านไปได้2บทนานๆอ่านไปแล้ว8บทนะครับนานๆมาแล้วน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวครูจะกดเป็นรูปนานๆเป็นรูปใหญ่ๆยังไงสวัสดีค่ะแป๊บนึงนะเริ่มต้นครูก็กดไม่ค่อยๆเป็นแล้วมันจะทําให้เป็นหน้าครูใหญ่อันนึงอ่ะหน้าครูเป็นหน้าเล็กๆอ่ะหน้านะเป็นหน้าใหญ่อันนึงกดปุ่มไหนอ่ะออฟfull screen ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะได้ละ full screen rotate screen rotate อย่างสิ้นเชิงไม่ค่อยได้ใช้อันนี้นะครับโทรศัพท์อันนี้เดี๋ยวนะครูจะถือไงให้ท่านผู้ชมเห็นดีอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยหรือว่าครูต้องตัดแคร์เด็ดคุณท่านผู้ชมทางบ้านช่วยบอกหน่อยเห็นนานาหรือยังคะคุณอัพเห็นไหมคุณเจดช่วยคุณหน่อยสวัสดีค่ะนานาสวัสดีท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมช่วยตอบเลยครับครูเดี๋ยวคุณดูก่อนนะครูจะตั้งยังไงดีเดี๋ยวนะโรเทคอย่างมากสดจริงๆนะครับสดดร.นัทไลฟ์นี่คือไลฟ์จริงๆคือไม่มีการเตรียมเดี๋ยวนะคุณแพทย์สาธรตื่นฝั่งคุณรอบที่2หรือคุณสันติรอบ2นอนหมดแล้วลูกๆนอนอ่ะโอเคเห็นหน้าคุณกังเห็นแล้วนานาขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมรายการวันนี้ก่อนอื่นครูถามนานาเลยนะว่านานาเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นไหมเนาะนานาอ่านแล้วเนี่ยเอ้ยบายเอ้ยบายเห็นแล้วนะคุณเจษสวัสดีน้องนานาแล้วนะครับแล้วก็คุณแพทย์เห็นแล้วนะมีใครอีกครับคุณสันสนีทุกคนเห็นนะโอเคแล้วทุกคนก็ทักนานาแล้วนะครับเดี๋ยวครูอ่านไม่ทันนะนานาอ่ะนานาคำถามแรกที่ครูอยากจะถามนานาก็คือว่าอ่านแล้วเป็นยังไงบ้างคะหนังสือชื่อหมาน้อยสอนรวยอ่านไปกี่บทแล้วยิ่งดีกว่าเดี๋ยวนะครูจะเปิดเสียงนะรู้สึกเสียงมันเบานิดนึงอีกทีนึงอ่านไปกี่บทแล้วนะคะได้ยินไหมอ่านไปกี่บทแล้วนานาได้ยินเสียงครูไหมเนี่ย
สิบกว่าบทแล้วครูอ่านไม่ได้สองบทเรียนเก่งมากตบมือแปะแปะแปะโอ้โหสิบบทนี่ในเวลากี่วันเนี่ยแซงครูมากเลยเก่งมากนานาอ่านกี่วันจําได้ไหมคะจําได้ไหมเอ่ยสองสามวันสองสามวันเองนะเราเริ่มอ่านพร้อมกันนะนะไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมหนังสืออ่านง่ายนะเด็ก10 ขวบแซงครูไปเรียบร้อยแล้วไหนเล่าให้ครูฟังซิสิบกว่าบทเขาเล่าอะไรบ้างพอจะจําได้ไหมคร่าวๆเท่าที่นานาจําได้อะค่ะเป็นยังไงบ้างโอเคสัญญาณเสียงไม่ค่อยชัดนะครับออฟสงสัยอาจจะให้นานาเขาใกล้ไมค์ก่อนนี้แต่ระหว่างนี้เดี๋ยวครูจะสรุปอีกทีนะว่าที่ครูพูดถูกไหมนานาฟังครูนะมันเป็นเรื่องของเด็กที่อยากจะฝันจะไปได้ทุนแลกเปลี่ยนไปอเมริกาเนื้อนานาเนื้อแล้วเขาก็เก็บตังค์ใช่ไหมคะแต่ว่าอ่านไปสองบทแรกมันยังไปไม่ถึงขั้นเก็บตังค์นะเป็นขั้นที่เขาได้เลี้ยงหมาก่อนใช่ไหมที่ว่าหมาน้อยสอนรวยเขาได้หมามายังไงแล้วหมานี่มันสอนอะไรเขาคะเออไว้ใกล้ๆเสียงนานาไม่ค่อยออกคุณจ๋าเออเดี๋ยวนะเราพยายามจะให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงนานาชัดๆนะครับเดี๋ยวลองอีกทีเพื่อนเขาได้หมามาเลี้ยงยังไงเอ่ยอ๋อนะโอเคหมามันถูกรถชนมาอยู่หน้าบ้านแล้วขอมาเลี้ยงแล้วอยู่วันหนึ่งหมาก็ตกน้ําไปแล้วเด็กก็กระโดดลงไปช่วยเนอะในแม่น้ําใช่ไหมคะออกมาโดนกัดออกมาทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กเมตตาไปช่วยจนวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็สองคนนี้เขาคุยกันรู้เรื่องเนอะหมาอ่านใจเด็กออกใช่ไหมนานาไหนบทแรกๆหมาสอนให้เด็กทํายังไงคะพอเขาอ่านใจออกแล้วบทแรกพอเริ่มคุยครั้งแรกเลยมันเกิดเขาคุยกันหมากับเด็กคุยกันได้เกิดอะไรขึ้นจําได้ไหมจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะเล่นอ่านเร็วอ่าน10 บทเลยครูทวนให้ฟังเหมือนเด็กเขาก็มันจะเอาเงินค่าขนมเข้าไปซื้อซีดีใช่ไหมใช่ไหมคะซื้อซีดีเพลงแล้วหมาก็บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายแล้วเด็กก็ตกใจเลยใช่ไหมว่าหมาพูดได้ตอนนั้นนานาจําได้ไหมแล้วหมากกิจกรรมแรกที่หมาบอกให้เด็กไปทําการบ้านมาก่อนที่หมาจะสอนวิธีบริหารจัดการการเงินเนี่ยนานาจําได้ไหมเขาให้เด็กไปเขียนบันทึกอะไรอ๋อไม่ละบทแรกจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะงั้นเอางี้ครูถามง่ายๆที่นาจำได้ขอโทษที่มันดึกนะคงจะง่วงแล้วนะเป็นร้อนในอีกนะพูดไม่ค่อยได้เดี๋ยววันนี้ครูก็รู้สึกผิดมากอ่ะเด็กเป็นร้อนเจ็บปากนะครับโดยรวมนาว่าอ่านง่ายไหมคะหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวครูจะเป็นคนสรุปให้ท่านผู้ชมเองหนังสือเล่มนี้อ่านโดยความรู้สึกของนาเป็นวัย10 ขวบเท่าเด็กผู้หญิงในเรื่องเลยชื่อเด็กหญิงอะไรนะคีร่าเนอะตัวกันหนู2 ขวบเขาอายุ12 ขวบนะคะนานาว่าอ่านง่ายไหมถ้าเป็นหนังสือระดับเนี้ยเพื่อนเพื่อนลงนานาที่โรงเรียนป .5 นี่อ่านไหวไหมป .4 ขึ้นป .5 น่าจะไหวค่ะน่าจะไหวแต่หนูไหวแล้วหนูอ่านเร็วมากหนูอ่านเร็วกว่าเพื่อนเอางี้ถ้าสมมตินานาจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเล่มนี้เป็นยังไงนานาจะเล่าว่าไงคะหรือจะฝากอะไรบอกฝากบอกท่านผู้ชมของครูที่ก็เป็นวัยเดียวกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเพื่อนนานาบ้างอยากบอกอะไรไหมนะอ่านได้อ่านสนุกนะเอางี้ละกันมันคงดึกนานาคงง่วงแหละเดี๋ยวครูจะไปทําการบ้านหลังใหม่กันนานานะว่าหมาน้อยเขาสอนเคล็ดลับอะไรให้เด็กผู้หญิงนางเอกของเราทําบ้างแล้วเรามาทําด้วยกันนะนานานะเรามาเขียนสมุดความฝันกันดีไหมดีไหมคะแล้วเราจะทําให้มันเป็นจริงด้วยกันดีไหมนานานะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมจากหนังสือเล่มนี้ด้วยกันอ่ะงั้นเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมฟังต่อนานามีอะไรอยากปิดท้ายส่งท้ายท่านผู้ชมไหมก่อนไปนอนไหมคะยังไงล่ะไม่มีนะงั้นนานาลาท่านผู้ชมก็ได้ค่ะอ่ะครูให้นานาลาขอบคุณมากเลยนานาที่อุตส่าห์มารอครูนะขอโทษที่สัญญาณมาขูกขากช้าไปนิดนึงวันหลังเรามานั่งไลฟ์คู่กันง่ายก่อนนะเหมือนสมัยก่อนนะนานานะเดี๋ยวครูจะไปสรุปให้ท่านผู้ชมฟังฝันดีนะคะนานาครูรักนานาคิดถึงเสื้อสวยจัง
ทานน้ำแล้วเยอะนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเรียนภาษาญี่ปุ่นกันค่ะคนดีขอบคุณนะเดี๋ยวเรามาทำสมุดความฝันแบบในหนังสือเล่มนี้กันนะสวัสดีครับสวัสดีครับคิอักรุ่นครูไปก่อนนะเยี่ยมมากเลยขอโทษสัญญาไม่ชัดนะคะเดี๋ยวครูไปคุยกับท่านผู้ชมก่อนคนดีรีบทานน้ำแล้วรีบนอนนะสวัสดีครับเดี๋ยวนะขอโทษนะครับท่านผู้ชมไลฟ์นี้กันเองมากเลยนะก็คือจริงๆแล้วเดี๋ยวเห็นนะเห็นนานๆแล้วเขายังชวนนะเสียงมันเบาความผิดครูเองนะครูทดสอบกับระบบ Facebook ส่วนตัวมันเวิร์กนะครับแต่ว่าของระบบเพจนี่หลังจากแต่ขอโทษนะครูไม่ได้เป็นอะไรนะเป็นแค่ครูแพ้ฝุ่นเยอะหลังจากเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศแถบตะวันออกกลางเยอะใน Facebook เขาเอาปุ่มที่จะเชิญแชร์สกรีนที่ผ่านไลฟ์ที่เป็น Public Page ออกเพราะเขากลัวว่าผู้ก่อการร้ายจะใช้ Facebook Page เขาเคยใช้จริงนะมาชวนคนไปทำก่อการร้ายน่ะปุ่มนั้นมันเลยหายไปนะครับครูเลยขลุกขลักอย่างเมื่อกี้นะเดี๋ยววันหลังจะหาทางแก้ปัญหาใหม่นะครับถ้ามีโอกาสหมดโควิดแล้วนานๆมานั่งคู่กับครูจะสนุกกันดีมากเพราะว่านานาเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับก็คือถ้าเราอ่านหนังสือเขาเห็นคือจริงเขาคุณแม่ต้องชมแม่เขานะชมออฟเขาอ่านหนังสือฟังก่อนนอนแต่เด็กตั้งแต่เบบี้อยู่ในท้องเลยมั้งแล้วก็อ่านให้นอนก่อนนอนทุกวันซึ่งมันตรงกับที่ครูเขียนไว้ในหนังสือของครูเล่มอ่านอย่างผู้นำครูไปทำรีเสิร์ชมานะครับหนังสือค้นคว้าเรื่องการอ่านเนี่ยอ่านกันให้สนุกให้เข้าใจให้อ่านเร็วเข้าใจง่ายแล้วก็ไปใช้ได้จริงเนี่ยพบว่าถ้าท่านนะเป็นพ่อแม่นะแล้วอยากให้ลูกๆเขารักการอ่านคือไม่ใช่บังคับว่าให้อ่านหนังสือนะครับแต่ว่าให้อ่านหนังสือเขาเห็นแล้วดีที่สุดคืออ่านกับเขาตั้งแต่เด็กมีงานวิจัยบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะยังฟังภาษาไม่ออกอ่านหนังสือไม่ได้เนี่ยการนั่งกอดลูกที่เป็นเบบีนะครับยังวัยยังไม่ถึง1ขวบน่ะและอ่านหนังสือให้ฟังก่อนนอนหนังสือนิทานเด็กเคยเห็นไหมที่เป็นภาพน่ารักน่ารักถ้าตอนนี้นะเศรษฐกิจมีปัญหางบประมาณต้องจำกัดเนี่ยไปยืมห้องสมุดก็ได้นะมันมีนะครับมานั่งอ่านกับลูกๆเด็กถึงแม้ไอ้วัยยังไม่ถึง1ขวบวัย0ขวบถึง1ขวบจะเชื่อมโยงหนังสือกับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่และจะเชื่อมโยงความรู้สึกพลังบวกหลายอย่างไว้กับกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะอ่านก่อนนอนอ่านคนที่เรารักเนี่ยโตขึ้นมีงานวิจัยพบว่าเด็กพวกนี้มากกว่า 40-45% น่ะรักการอ่านมากกว่าเด็กกลุ่มที่พ่อแม่ไม่ได้ไปนั่งกอดอ่านหนังสือตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง1ขวบมากนะแต่ต่อให้ลูกเธอตั้งเกิน1ขวบแล้วก็น่าทดลองทำนะครับนานาไปนอนนะกูดไนท์นะคะคนดีเอาผ่านนานาไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแวะกลับมานะไลฟ์นี้ส่วนตัวมากขอโทษนะครับคิดแต่อยากทำให้ท่านเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงออฟเขาทำอย่างนั้นกันนานาแต่กับลูกคนโตเขาได้แหละอินตั้งแต่จริงเด็กสองคนนี้โตขึ้นก็รักการอ่านได้ด้วยตนเองโอเคเขาก็ติดจอเล่นเกมเหมือนเด็กทั่วไปนะพยายามหาวิธีลดเวลาใช้จออยู่เนี่ยแต่พอเอาหนังสือใส่มือหรือเอาให้พาไปร้านหนังสือให้เลือกหนังสือที่เขาชอบหนังสือที่เขาอ่านเนี่ยเด็กๆน่ะสามารถอยู่กับหนังสือจนบางทีนานๆเรียกเราไม่หันเลยนะคือเขาจะคลหายเข้าไปเลยอยู่ในหนังสือของเขาซึ่งเขาเลือกอ่านเองเนี่ยมันดีนะครับนี่เป็นตัวอย่างนึงที่ว่าเดี๋ยวคุณจะเล่าเรื่องหนังสือให้ฟังว่ายังไงมันดีนะที่มาไลฟ์วันเนี้ยคือมีประโยชน์กับเราท่านด้วยครูจะเล่า2บทแรกให้ฟังนะแต่ครูจะเล่าเรื่องประเด็นเรื่องเด็กการอ่านอีกอย่างนึงว่ามันเป็นไปได้จริงครูเริ่มอ่านเล่มนี้ใหม่ครั้งแรกเนี่ยพร้อมนานๆเมื่อวัน2วันที่แล้วอ่ะแต่โอเคครูก็งานเยอะทำหลายอย่างนะครูไปได้แค่2บทนานๆไปแล้ว10บทเด็ก10ขวบนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะว่ามันทำได้จริงนะถ้าอยากรู้เทคนิคการอ่านต่างๆไปอ่านเพิ่มได้หนังสือครูนะ Read to Lead อ่านอย่างผู้นำขายของซะหน่อยไม่ได้ขายแค่ตัวเองนะหนังสือชื่ออ่านอย่างผู้นำของครูเขียนรายได้ทั้งมอบทั้งหมดที่ครูเขียนเนี่ยรายได้ทั้งเศรษฐกิจส่วนของผู้เขียนทั้งหมดยกให้มูลนิธิถวายให้ผู้มูลนิธิชัยพัฒนานะครับถวายประเทศไปแล้วนะ500,000กว่าบาทนะขอทุกท่านได้บุญไปด้วยนะครับถ้าตีพิมพ์อีกก็จะถวายอีกนะหรือว่าหนังสือเสียงอ่ะถ้ามันเป็นรายได้มาที่ครูก็จะถวายให้ประเทศอ่ะให้มูลนิธิชัยพัฒนาทั้งหมดนะครับอ่ะวันนี้เราเข้าเรื่องของเราเลยปิดท้ายด้วยเนื้อเรื่องบทที่หนึ่งบทที่สองเล่มนี้เมื่อกี้ครูเปิดไปในไลฟ์อันก่อนหน้านี้นะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนประชาชาติสูงที่สุดในโลกนะก็ความจำเป็นเรื่องนี้มันสำคัญนะครับมีหนังสือแนวนี้มากมายในท้องตลาดแต่ว่าวิธีที่จะให้เยาวชนอ่านที่สุดได้ง่ายที่สุดก็ควรจะเป็นหนังสือที่เด็กอ่านรู้เรื่องนะและหนังสือเล่มนี้พ่อแม่ก็อ่านได้ด้วยผู้เขียนก็ดีหรือว่าคนเขียนคำนิยมหรือแม้แต่สำนักพิมพ์ที่นำเข้ามาต้องชมเขาหน่อยนะสำนักพิมพ์อะไรเนี่ยเขาเคยส่งหนังสือมาให้คุณอ่านแต่เล่มนี้คุณจะบีนะครับบีมีเดียนะคุณสมชายเบนจามินนะครับใครรู้ว่าแท็กไปเขาดูหน่อยนะเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่พ่อแม่ควรนั่งอ่านกับลูกนะเพราะว่า
แล้วเขาก็ไปคนขอให้คนเขียนคำนิยมให้มากมายรวมทั้งหนึ่งนั่นคือสมัยนั้นหนังสือตีพิมพ์หลายเนี่ยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนของธนาคารหานไทยนะครับดร.สมจริงขอสอนไพศาลจริงมีหลายด็อกเตอร์เลยแล้วก็มีคนที่ทำเป็นที่ปรึกษาศูนย์สถานศึกษาพอเพียงต่างๆเนี่ยมีคนเขียนคำนิยมให้เยอะมากว่าหนังสือเล่มนี้ดีจริงแล้วท่านผู้ที่มีคุณวุฒิด้านไฟแนนซ์ดีกว่าครูทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อ่านกับลูกเขาจริงๆแล้วเขาแนะนำการอ่านว่าอย่างนี้ครับซื้ออย่างน้อย2เล่มท่านอ่านเล่มลูกเล่มหนึ่งก็ไปแจกคนเล่มหนึ่งอะไรประมาณนี้อ่านพ่อแม่ควรอ่านพร้อมเด็กอันนี้ทุกคนบอกนะแล้วก็อ่านอย่างกระตือรือร้นให้จบทุกวันภายใน1เดือนแล้วลงมือทำทุกวันท่านและลูกของท่านเนี่ยสามารถบริหารจัดการการเงินพร้อมเริ่มลงทุนเล็กๆน้อยๆได้ภายใน3เดือนนะหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนชื่อโบโดนะครับชโรเดอร์นะจำไม่ผิดเอาเขียนไม่ผิดเป็นภาษาเยอรมันเป็นชื่อคนเยอรมันนะคุณโบโดเนี่ยเขาเคยล้มเหลวเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ทาร์เก็ตโบโดเชฟเฟอร์โทษทีจำนามสกุลเขาผิดเป็นคนเยอรมันที่เคยล้มเหลวด้านการเงินแต่หนุ่มๆอายุ26นะคือเขาเป็นคนไฟแรงริเริ่มทำออนทรเนอร์อะไรเองเพราะเกิดเยอรมันเป็นตัวอเมริกาแล้วก็เหมือนคนอเมริกันคนที่ไปอเมริกาอพยพไปเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าอเมริกันดรีมเคยได้ยินสำนวนนี้ไหมคือว่าใครก็ตามที่อกหักจากประเทศตัวเองอ่ะประเทศเดิมลำบากด้านเศรษฐกิจไปอเมริกาถ้ามีความมุ่งมานะความอดทนความใฝ่ฝันแล้วก็ขยันน่ะมันก็จะประสบความสำเร็จเขาถึงเรียกว่าเป็นอเมริกันดรีมสมัยนู้นนะสมัยนี้อเมริกันดรีมมันคงไม่ใช่เป็นดรีมที่ดีเท่าไหร่มันจะเป็นไนท์แมร์มากกว่านะทีเนี้ยคุณโบโดเชฟเฟอร์เขาแก่กว่าครูสัก7ปีได้นะก็ตอนนี้เราจะ60กว่าแล้วปรากฏว่าตอนที่เข้าไปอ่ะยุคนั้นมันก็เป็นยุคที่อเมริกามันคงไม่แย่เท่าสมัยนี้นะถ้าใครขยันก็จะมีอเมริกันดรีมได้แต่เขาก็เด็กนะไม่มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจต่างๆทำล้มละลายตอนอายุ26ต้องใช้เงินครองชีพแค่ประมาณเดือนละ100บาทนะเปรียบเป็นเงินไทย100บาทต่อวันเนี่ยเป็นถึงเวลานานถึง8เดือนไม่ว่าจะสมัยไหนอ่ะคือพูดง่ายๆว่าถึงขั้นล้มละลายแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างกระเบียดกระเสียนมีอดบ้างกินบ้างเนี่ยมันทำให้เขาดิ้นรนนะแล้วก็คืองานอะไรก็ทำไม่เกี่ยงแม้กระทั่งงานที่คนส่วนใหญ่อาจจะอีพวกขายตรงทั้งหลายขอโทษนี่มีขายตรงก็อาจจะบางคนเขาก็ไม่ชอบนะขายตรงขายประกันอะไรเงี้ยคือก็ยอมทุกอย่างไม่เกี่ยงงานไม่เลือกงานเนี่ยนะจนกระทั่งสุดได้มีคนแนะนำเรื่องการเงินแล้วก็เป็นที่มาประสบความสำเร็จที่สุดครูจะสรุปเรื่องนี้เล่มนี้ท่านสั้น3อย่างที่เขาสรุปมาให้นะครับผู้เขียนคุณโบโดเชฟเฟอร์เขียนให้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานหนังสือการเงินทุกเล่มมีนะ1รู้จักภาพการเงินโดยรวมแล้วก็หมายถึงว่าต้องเก็บออมเป็นต้องกำหนดงบประมาณเป็นต้องลงทุนเป็นแต่เรื่องแย่สอนเด็กยังไงสอนได้นะเดี๋ยวดังต่อไปครูจะเริ่มตัวอย่างจากเล่มนี้2บทแรกจะเป็นเรื่องเล่าเหตุการณ์จริงนะครับที่ไม่ใช่เหตุการณ์จริงเหตุการณ์แบ็กกราวด์ก่อนที่เด็กคนนี้เด็กน้อยคนนี้นะชื่อนางเอกชื่อคีร่านะเป็นเด็กหญิงวัย12ขวบแก่กว่านานา2ขวบ2ปีนะนานาบอกเห็นไหมจำแม่นเลยอ่านแล้วจำอายุตัวเองได้เลยนะครูยังนึกว่าเขา10ขวบเขามีเหตุการณ์ที่ได้ไปเจอหมาจรจัดที่ถูกรถชนไปที่บ้านแล้วก็รับเลี้ยงเป็นนิยายเขียนเป็นนิยายนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็เด็กรักหมาผูกพันกับหมาดูแลอย่างดีพันลาบราดอร์นะเป็นเขาเลือกพันนี้มาเล่าเรื่องก็ดีนะเป็นพันที่รักเด็กท่านเคยเห็นไหมหมาพันลาบราดอร์ก็มันรักเด็กจริงมันชอบมีเด็กมีเบบี้เนี่ยเขาก็จะไปโอบไปอะไรนะเคยเห็นมาหลายตัวแล้วแล้ววันหนึ่งลาบราดอร์ตกน้ำจริงมันก็ว่ายน้ำเก่งในแม่น้ำเชี่ยวเด็กคนที่รักหมาบ้างกระโดดลงไปช่วยอยากจะช่วยปรากฏจมน้ำทั้งคู่แล้วคนก็เก็บขึ้นมาได้ทั้งคู่ก็ปลอดภัยจะเด็กฟื้นมามีคนบอกว่าหมามานั่งเฝ้าแล้วมองหน้าตลอดไปไหนด้วยความรู้สึกขอบคุณน่ะแล้วเด็กลืมตาหมาก็เห็นหมาอยู่ทันใดนั้นเหมือนก็หมาอ่านใจออกแล้วก็เด็กเหมือนได้ยินเสียงหมาพูดแล้วก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็อยู่กับหมา2คนก็เริ่มการสื่อสารกันแต่หมาบอกอย่าเพิ่งถามไปทั้งนั้นว่าฉันอ่านใจเธอออกเนี่ยแต่ด้วยฉันเห็นว่าเธอสละชีวิตมาช่วยชีวิตฉันที่ตกน้ำไปแล้วเนี่ยจมน้ำตายเนี่ยฉันอยากจะช่วยเธอเพราะเห็นว่าเธอและพ่อแม่มีปัญหาด้านบริหารการเงินไม่เป็นอะไรคือพ่อแม่ต้องบ้าแบกการนิดนึงพ่อแม่ก็เหมือนพ่อแม่ทั่วไปที่ถ้าจะไม่มีความรู้เรื่อง personal finance มาก่อนเนี่ยก็จะเครียดนั่งคุยกันทะเลาะกันที่โต๊ะอาหารส่วนใหญ่เรื่องเงินไม่พอใช้ใช่ไหมเป็นคนทำงานชักหน้าไม่ถึงหลังยิ่งตอนนี้เรื่องนี้ครูว่าเหมาะกับพวกเราทุกคนนะสถานการณ์ของพิษเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนี่ยมันเป็นไปทั้งโลกนะคนที่เคยปกติดีก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะว่าไปแล้วมันก็ timely สำหรับเวลาขนาดนี้ด้วยมันก็ไม่เสียหลายที่จะรู้ไว้ไม่สายเกินไปนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งเวลาอย่างนี้แหละเป็นเวลาที่เหมาะที่จะปลูกฝังเยาวชนได้เห็นความสำคัญของ personal finance นะเพราะอะไรเพราะขนาดอย่างประเทศเกาหลีนะครับท่านจำเหตุการณ์เมืองไทยครูจำปีไม่ได้ละ
ต้มยำกุ้งหรือแฮมเบอร์เกอร์ต้มยำกุ้งใช่ไหมปี1997แต่ที่เมืองไทยเราค่าเงินบาทมันโดนกระทบมากจนเราไปกู้เงิน IMF อะครับตอนนั้นนะแล้วก็คือขอบคุณครับคุณแพทเดี๋ยวนะถึงไหนแล้วอ๋อไทยก็เจอปัญหานั้นต้องกู้เงินกับ IMF นะแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ถอดบทเรียนแล้วก็มาสอนเยาวชนอะไรเลยใช่ไหมแต่เกาหลีเจอสถานการณ์เดียวกันครูจำไม่ได้ปีใกล้เคียงกันปีไหนนะแต่สิ่งที่เกาหลีทําคืออะไรรู้ไหมเขารัฐบาลนะเป็นร่วมมือกับเกโซที่เขียนการ์ตูนเก่งๆอ่ะครูเคยทํารีวิวหนังสือซีรีส์นี้ไปหลายเล่มมากเป็นซีรีส์ที่รัฐบาลเขา educate เยาวชนเกาหลีนะรัฐบาลเกาหลี educate เยาวชนเกาหลีด้วยการ์ตูนในหลายรูปแบบตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโตนะเด็กเล็กก็จะเป็นการ์ตูนแนวการ์ตูนไปเลยนะเด็กโตหน่อยก็จะเป็นหนังสือที่มีอินโฟกราฟิกสวยๆเล่าเรื่องเป็นบทความสั้นๆพร้อมการ์ตูนแบบภาพอินโฟกราฟิกแบบเด็กโตหน่อยอ่านเด็กโตวัยรุ่นอ่านเรื่อง personal finance ว่าการเงินคืออะไรระบบเงินไหลเวียนยังไงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมรัฐบาลเกาหลีบอกต้องการ educate ให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและสนุกกับเรื่องนี้ที่จะเห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่คนต้องรู้ต้องทําและสนุกไปกับมันด้วยตั้งแต่เด็กๆเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ที่จะโตอย่างเยาวชนเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เกาหลีในวันหน้าเนี่ยต้องมารับทุกข์ต้องมาเดือดร้อนเพราะว่าเป็นหนี้เยอะจะต้องไปกู้ IMF นี่แหละสิ่งที่เราเรียนแล้วเราครูไปรีวิวหนังสือเลยรู้ที่มาอ๋อไอซีรีส์หนังสือการ์ตูนเกาหลีที่แปลไทยนะหลายเรื่องมากมายที่มันให้ความรู้เยาวชนเรื่อง personal finance มันมีที่มาที่ไปเหมือนประเทศเรานะแต่โอเคประเทศเราไม่รู้มีหรือเปล่าหนังสืออย่างนั้นครูยังไม่เห็นนะแต่ว่าเราอาศัยอ่านของเยอรมันไปก่อนได้นะของเกาหลีก็มีเป็นการ์ตูนแต่ของเยอรมันเล่มนี้ถูกเป็นนิยายเป็นวรรณกรรมซึ่งมันให้ลักษณะภาพรวมเหมือนหนังสือผู้ใหญ่ที่สอนเรื่องทำความเข้าใจเรื่องการเงินภายในเล่มเดียวสมัยนี้มีหลายเล่มออกมามากครูไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะไปหาอ่านได้เองแล้วแบบให้องค์รู้เรื่องความรวมสำหรับคนที่มีความรู้ด้าน finance เลยทำได้เล่มนี้เขียนอย่างนั้นทีนี้สิ่งครูจะปิดท้ายนะครับสั้นๆในการหลังจากที่หมาเขารู้บุญคุณนะเรื่องที่สอนหลายเรื่องแล้วสอนในเรื่องที่ว่าเด็กเป็นคนเมตตานะเด็กเป็นคนเมตตาเสี่ยงชีวิตไปช่วยหมาที่ตกน้ำคือนะแล้วหมาก็เป็นหมาที่รู้บุญคุณนะแต่เด็กเสี่ยงชีวิตมาช่วยเนี่ยก็อยากตอบแทนเห็นไหมมันสอดแทรกสอนคุณทำไปด้วยตรงนี้คุณชอบเสร็จแล้วก็เด็กก็เลยหมาก็เริ่มจากการดุเด็กก่อนนะบอกว่าเนี่ยฉันจะบอกอะไรเธอแล้วกันเธอจะไม่ต้องเด็กก็ถามว่าเธอรู้จักคนได้ไงเธอฟังความคิดใช่ไงเธอพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยบอกเอางี้ละกันเอาเป็นว่าตอนนี้เพิ่งถามอะไรเยอะเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเราจะจำกัดเรื่องที่เราคุยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินโอเคนะอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการบีบให้หนังสือเล่มนี้มีสมบทสนทนาที่เด็กต้องคุยกับหมาได้เกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการการเงินประมาณนี้หมาเขาจะดุเด็กก่อนเด็กเขาอยากจะสมัยก่อนเป็นซีดีท่านเกิดทันยุคซีดีกันไหมทันเนอะที่เป็นสำหรับเด็กที่เกิดไม่ทันที่ดูคุยอยู่นะมันคือแผ่นแบนๆกลมๆเอาไว้เสียบใส่ในคอมพิวเตอร์หรือที่เล่นแล้วมันมีเพลงออกมาครับสมัยนี้มันฟัง MP3 กดฟังจาก YouTube ได้ฟรีเลยใช่ไหมสมัยก่อนต้องซื้อนะเด็กๆนะแต่เด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะอยากซื้อซีดีแต่สมัยก่อนมันคงแพงมากโดยเฉพาะในเยอรมันนะมันเป็นมีค่าลิขสิทธิ์ครูจำไม่ได้สมัยก่อนเล่มนี้เขียนเป็นเงินมาร์กอยู่เลยนะครูจำไม่ได้ว่ากี่มาร์กสมัยที่เขาเขียนปี1999เงิน1มาร์กนี่18บาทตีซะเกือบ20บาทนะซีดีอันนึงก็5 6ไม่เป็น10มาร์กนะครับก็คือโอ้ก็เยอะนะก็เป็นเงินเยอะอยู่นะคือเยอะเกินค่าขนมเด็กจะซื้อเด็กเขาอยากจะโทรไปสั่งซื้อแล้วหมาก็มาดุบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเด็กก็ตกใจว่าหมาคิดยังไงรู้ยังไงประมาณนี้ก็คือหมาเขาก็บอกว่าเธอจะยังไปซื้ออะไรได้ยังไงเนี่ยเมื่อเธอยังไม่มีเงินของเองแม่ก็พ่อแม่ก็เดือดร้อนอยู่ไม่ใช่เหรอทำนองนี้แล้วเด็กก็อึกอักทำนองนี้หมาก็เอางี้ละกันฉันจะตอบแทนบุญคุณเธอฉันก็รู้ว่าเธออยากได้อะไรประมาณนี้ฉันเห็นว่าเธอกำลังจะทำพลาดอย่างเดียวกับพ่อแม่เธอก็เลยจะมาสอนเพราะที่ใส่เรื่องการใช้จ่ายนะฝึกกันได้ตั้งแต่เด็กๆนะฝึกกันได้แต่เด็กๆแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาอย่างที่บอกพอมีประเด็นที่เขาจะสอนเด็กเรื่องอ้อมๆหลายครั้งสอนพวกเราได้หลายคนอ่านอ้อมๆหลายครั้งนะครับก็คือว่าสมมติว่าหมาบอกโอเคเวลาเรามีน้อยเราฉันไม่อยากคนจับได้ว่าฉันพูดได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดเฉพาะสั้นๆนิดเดียวกับเรื่องการบริหารจัดการการเงินทํายังไงใช้ยังไงเธอไม่มีปัญหาอย่างเดียวกับพ่อแม่เธอเจอตอนนี้นะเด็กก็บอกว่าแต่ฉันอยากคุยเรื่องอื่นกับกับเธอได้นี่นานอกจากนี้แม่ฉันยังบอกอยู่เสมอนี่เด็กพูดกับหมานะนอกจากนี้แม่บอกฉันอยู่เสมอว่าเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนี่นาเห็นมั้ยนี่เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนบางทีพูดไปกับลูกหรือคนในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่เค้าสอนทางอ้อมจะพูดอะไรให้กับลูกอ่ะ
คิดดีๆก่อนเพราะว่าเด็กเขาอาจจะแปล implication หรือความหมายที่ท่านพูดอะต่างออกไปพอเด็กรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งสำคัญก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้กับมันนะทำให้โตขึ้นเขามีปัญหาด้านการเงินได้ทีนี้หมาก็ตอบว่าฉันไม่ได้คิดว่าสิ่งเป็นเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหรอกนะจ๊ะแต่เงินมันจะสำคัญอย่างไม่น่าเชื่อเวลาที่เราไม่มีเลยสักกระแดงเดียวทำนองนี้นะเช่นอ่ะเธอลองคิดดูสมมติตอนที่เรากำลังจมน้ำตายเนี่ยเรื่องเงินไม่สำคัญใช่ไหมนะแต่เรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กนะแต่สำหรับก็เราต้องหาทางเอาตัวรอดจากแม่น้ำถูกไหมเหมือนกับพ่อแม่เธอตอนนี้แหละสถานการณ์เงินของเขาย่ำแย่จนเขาต้องคุยเรื่องนี้ตลอดเวลาถ้าจะเปรียบเทียบให้เธอเข้าใจที่หมามันสอนเด็กนะก็เหมือนพ่อแม่เธอกำลังจมน้ำอยู่แล้วฉันอยากช่วยเธอไม่ให้ผิดพลาดเหมือนพ่อแม่เธออีกนะแต่ฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าเงินน่ะสามารถกลายเป็นพลังของสิ่งดีๆในชีวิตให้เธอได้เห็นไหมคือข้อมูลเงินน่ะมันเหมือนน้ำอย่างที่กูบอกตอนแรกนะเขาไม่ได้เขียนโดยกูขยายให้น้ำมาไปใช้ที่ดีก็เป็นน้ำเปล่าน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตบำรุงร่างกายแล้วแข็งแรงมีชีวิตอยู่ต่อรอดได้ใช่ไหมอาบน้ำอาบท่าก็ได้นะใช้สอยอะไรต่างๆได้แต่ว่าถ้าไปใช้ในทางที่ผิดไปผสมยาพิษมันกลายเป็นน้ำยาพิษอย่างเงี้ยนะดื่มไปก็ตายใช่ไหมทำนองนี้มันก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มาก็บอกว่ารู้ว่าเด็กยังเด็กเอาอย่างนี้ฉันจะให้การบ้านเธอข้อนี้คุณจะฝากให้ท่านไปทำนะครับลองทำดูนะทำทำนายไม่นอนเลยค่ะนายมาเขียนตอบหมาชื่อมันนี่นะมันแปลจากหนังสือภาษาเยอรมันชื่อมันเป็นภาษาเยอรมันแต่ครูออกเสียงถูกบ้างก็ไม่รู้ไอคุณนาเมนมันนี่คงไม่ถูกหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าไอคุณก็อะด็อกนะครับนาเมนก็คือเนมแล้วมันนี่ก็คือมันนี่คือแปลว่าเงินเนี่ยมันมีที่มาทำไมหมาถึงชื่อนี้นะแต่แบบมันชื่อมาที่มาขำๆนะครับทีนี้ก็เอางี้นะการบ้านทุกท่านไปทำกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบ้านไปพร้อมๆกับเด็กหญิงคีล่านะวันนี้ครูจะเล่าให้ฟังสองบทบทเรียกกำลังจะจบบทที่หนึ่งจะจบเป็นเรื่องของการบ้านและบทที่สองเขาจะอธิบายนะการบ้านก็คือให้ไปเขียนนะครับสิบข้อหมาให้เด็กหญิงคีล่าไปเขียนการบ้านมาสิบข้อว่าเหตุผลที่อยากรวยเอาครูแปลให้มันฟังลื่นหูมาหน่อยเหตุผลที่อยากมีความมั่งคั่งและอิสระทางการเงินมากกว่าตอนนี้สักนิดนึงสมมติถ้าสมมติตอนนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็ขออนุโมทนานะแต่ถ้าท่านยังไม่มีหรือยังมีไม่เต็มที่เนี่ยหรือคิดว่าเราสาถ้ามีมากขึ้นเนี่ยอาจจะไปใช้ที่เป็นกุศลในการช่วยสังเหลือสังคมช่วยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประเทศชาติหรือพระศาสนาได้ไงอีกนะหรือช่วยบุคลากรการแพทย์เนี่ยให้ลองไปคิดมาบอกว่าถ้าเหตุผลที่เราอยากจะมีปัจจัยเพื่อการเนี่ยเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยเอาไปทำอะไรดีๆก็ตามเนี่ยเหตุผลไม่ต้องเป็นดีก็ได้เหตุผลให้ตัวเองก็นะหมาให้การบ้านเด็กว่าเหตุเขียนเหตุผลที่เธออยากรวยมา10ข้อแล้วหมาก็จะอธิบายทำนองเนี้ยแต่เด็กน้อยก็ยังเถียงกันในใจคือเชื่อว่าท่านหลายท่านอันดูอยู่อาจจะเถียงในใจใช่ไหมบอกว่าบางคนนะอาจคิดว่าเด็กยังไม่ควรต้องเรียนรู้เรื่องการเงินนะแล้วก็นอกจากนี้บางท่านอาจจะเคยเห็นตัวอย่างจากพ่อแม่ว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่นะคุยเรื่องเงินทีไรมันจะเป็นเรื่องที่เครียดที่หนักที่ต้องทะเลาะกันนะไอ้เจ้าหมาน้อยมันอ่านความคิดได้นะมันก็บอกว่าเนี่ยที่พ่อแม่เธอแย่เงี้ยเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้งี้ตั้งแต่ตอนเด็กๆอายุ10ขวบไงนักปราชญ์ชาวจีนเคยกล่าวไว้ว่าเฮ้ยคนเยอรมันเขียนหนังสืออ้างนักปราชญ์จีนนะเรื่องนี้เรื่องเดียวสอนอะไรท่านได้บ้างคนอ่านเยอะเวลาจะเขียนหนังสือเนี่ยมันแพรวๆอย่างนี้นะก็คือว่านักปราชญ์ชาวจีนเนี่ยคนเยอรมันก็ไปเขียนอ้างอิงในหนังสือท่านฟังนี่รู้สึกว่าไงโอ้สงสัยเราครูฟังนะครูรู้สึกเราต้องอ่านหนังสือให้มากกว่านี้แล้วนะเราอยากแบบเป็นคนไทยที่เขียนหนังสือและอ้างปราชญ์จากหลายๆประเทศได้บ้างอย่างนี้นะแต่ปราชญ์เดียวที่ครูชอบอ้างที่สุดคือพระพุทธเจ้านะพระท่านที่สุดแล้วนะใช่ไหมปราชญ์ชาวจีนเคยกล่าวไว้ว่าจงทำให้เสียงเป็นหนังจีนได้ไหมจงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะรูปเข่าทำไมเนี่ยจงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตอนที่มันยังเล็กอยู่เพราะทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมเริ่มจากเล็กๆเสมอมันก็เข้าท่านะปราชญ์ชาวจีนคนนี้คือใครเนี่ยของจื้อเปล่าเขาไม่ได้บอกครูทวนอีกนะปราชญ์ชาวจีนเคยกล่าวไว้ว่าจงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตอนที่มันยังเล็กอยู่เพราะทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมเริ่มจากสิ่งเล็กเสมอไอเนี้ยมันคล้ายพระพุทธพจน์อันหนึ่งเห็นไหมครูลิงก์ไปนักปราชญ์คนโปรดของครูเลยนะพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธพจน์ที่จะบอกว่าเธอจะจงอย่าดูถูกความดีแม้เพียงเล็กน้อยเพราะความดีเปรียบเล็กน้อยได้เปรียบเสมือนน้ำหยดหนึ่งน้ำหยดหนึ่งค่อยๆหยดลงทีละหยดทีละหยดเนี่ยไม่ได้เต็มตุ่มได้ฉันใดเนี่ย
ความดีก็เช่นกันเออคืออย่าไปดูกุศลแม้เพียงเล็กน้อยน้อยนิดเท่าไหร่ก็ทําไปเถอะนะครับการให้ให้รอยยิ้มคนให้กําลังใจคนให้ความเมตตาคนให้กําลังใจคนอยู่ในใจอ่ะเออมันคือการให้นะฝึกจิตให้เป็นผู้ให้อยู่เสมอเสมออย่าไปดูถูกว่าการฝึกจิตให้คิดดีนะไม่มีผลไม่มีมีนะมันคือหยดน้ําหยดหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วท่านพระพุทธองค์ดักคอไว้ด้วยนะอย่าดูถูกความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นน้ําหยดหนึ่งหยดลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เต็มตุ่มความชั่วได้เหมือนกันนะอืมแล้วหมาก็บอกว่ากฎเคล็ดลับเรื่องเงินอ่ะมันเป็นเรื่องที่อยากให้เธอเข้าใจจริงๆแต่มันจะทําได้ต่อเมื่อเธอต้องการมาจริงๆเท่านั้นดังนั้นเธอจะต้องหาเหตุผลมา10ข้อก่อนคือเหตุผลที่อยากรวยดอกจนเพราะว่าถ้าเธอหาเหตุผลได้แล้วว่าทำไมเธอถึงอยากจะมีความอิสระทางการเงินมีความมั่งคั่งมากกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะไปต่อยอดจากนั้นไม่ได้เด็กก็เขียนออกมานะครับ10ข้อแต่ข้อที่เด็กเขียน10ข้อที่ก็น่าสนใจนะที่ต้องชื่นชมผู้แต่งนะครับคุณโบโดเชฟเฟอร์ชาวเยอรมันที่ย้ายอยู่อเมริกานะเขาเขียนสลับคืออาจจะเป็นความคิดเด็กจริงๆที่เป็นเด็กที่มีความคิดดีนะมนทนานะคือเป็นสิ่งที่เด็กๆอยากได้จริงๆด้วย10ข้อก็มีอยากได้จักรยานเสือภูเขาใช่มั้ยอยากได้ซีดีสมัยก่อนมันฟังเพลงแล้วฟังซีดีพวกเราสมัยวัยรุ่นก็ชอบฟังเพลงใช่มั้ยเออก็อยากได้นะครับรองเท้าผ้าใบพวกนี้เด็กก็อยากได้แต่สิ่งที่อยากได้ด้วยคือว่าอยากไปปิดเทอมฤดูร้อนอยากมีตังค์ไปโครงการแลกเปลี่ยนที่อเมริกาอย่างเงี้ยอยากได้ภาษาอังกฤษแข็งแรงขึ้นอยากได้ให้เงินช่วยเหลือพ่อแม่พ่อแม่จะได้ไม่ต้องเครียดต้องเศร้าอีกต่อไปอยากช่วยพ่อแม่จ่ายหนี้นะอยากพาพ่อแม่ไปกินอาหารอิตาเลียนดีๆครบชุดอยากช่วยเหลือเด็กยากจนที่ไม่มีโอกาสอย่างฉันได้ประมาณนี้เออสิ่งเหล่านี้เขาสอดแทรกมาใน10ข้อที่เด็กหญิงคีล่าตัวเอกเขียนแล้วเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้มันสอนในหลายเลเวลครับมันไม่ใช่สอนแค่แบบ personal finance หรือว่าสอนต้องทำหนึ่งสองสามไม่ก็น่าเบื่อตายชัดถ้าไปดูสรุปที่ไหนก็ได้ใช่ไหม bullet point ข้อ1ต้องออมเงินข้อ2ทำงบประมาณทำบัญชีเป็นข้อ3ตัดค่าใช้จ่ายแล้วไปลงทุนอะไรประมาณนี้นึกออกไหมเหมือนกันทุกเล่มแหละแต่เล่มนี้มาดีตรงนี้แหละเพราะลักษณะการเขียนเป็นวรรณกรรมเป็นนิยายเนี่ยมันถูกเลือกให้สอดแทรกสอนในเลเวลที่ลึกซึ้งได้แล้วคนที่จะจับเรื่องนี้ได้เร็วคือใครรู้ไหมคือเด็กเด็กจะมีศักยภาพในการ read between the lines ได้ดีกว่าผู้ใหญ่เพราะสมองเขาไม่ถูก clouded ไปด้วย bias ภาษาอังกฤษเป็นไปหมดเลยคุณรู้แต่ว่ามันนึกภาษาไทยไม่ออกก็คือว่าเขายังไม่มีเมฆหมอกแห่งความอคติเห็นไหมฟังภาษาไทยมันยากเนอะยังไม่มีเมฆหมอกแห่งความอคติมาบดบังสิ่งที่เขาจะเห็นระหว่างบรรทัดเขายังอ่านได้ใจละตาที่เปิดกว้างและใจที่เปิดกว้างนะเออเขาจะอ่านได้เร็วกว่าเข้าใจมากกว่าลึกซึ้งมากกว่าเรานะเราอาจจะคิดว่าเราตีความที่เราเจ๋งกันนะแต่เด็กอ่ะเออจะอ่านได้ลึกซึ้งกว่าเรานะครับแล้วจะเร็วกว่ามากเลยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือนานาอ่านแซงครูไปแล้วนะครับในหนังสือเรื่องนี้มันพูดกับเยาวชนได้สื่อกันตรงกันนะครูแก่เกินแล้วอ่านได้ช้ากับเด็ก10ขวบเริ่มรู้สึกอายนิดๆแต่ก็ภูมิใจนะว่าเขาไปได้ดีแล้วนานาถึงไหนอะแล้วเขาก็บอกว่าเห็นนะถ้าเขาคนผู้เขียนเจ้าหมาน้อยเขารับประกันอย่างหนึ่งว่าถ้าท่านได้เขียน10ข้อสาเหตุที่ท่านอยากมีอิสระทางการเงินมากกว่าตอนนี้เนี่ยเขียนมาได้สัก10ข้อจริงๆเนี่ยท่านจะมีแค่ว่ามีแรงดรายมีแรงบันดาลใจที่จะรู้สึกว่าจะลงมือทำให้มันเป็นจริงให้ได้นึกออกไหมมันคล้ายๆกับเวลาที่ครูสอนวิชาความสูงครูเวลาครูสอนเปิดเป็นคอร์สให้คนมาสอนนะก็ไปคนมาเรียนนะก็คือว่าครูเคยมีคอร์สสอนฟรีเป็นระยะนะครับถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9นะสมัยท่านยังอยู่จะท่านสิ้นนะแต่ว่าตอนนี้ไอ้เวนูต่างๆมันปิดไปหมดนะไอ้สถานที่ที่ครูจับประจำอ่ะที่มันเซฟคอร์สที่สุดก็คือเซฟคอร์สครูนะเพราะว่าครูไม่คิดตังค์ใช่ไหมสอนฟรีเนี่ยก็สิ่งที่หนึ่งในสอนก็คือว่าถ้าท่านตั้งเป้าอยากให้ตัวเองไปด้านใดอ่ะให้เขียนเหตุผลตอบครูมาด้วยว่าทำไมท่านถึงอยากไปอย่างไรมันจะคุยตั้งคำถาม3คำถามว่าสมมติว่านะอยากให้ตัวเองมาเรียนอ่านเร็วกับครูใช่ไหมวิธีอ่านหนังสือเร็วให้เข้าใจง่ายแล้วไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสนุกอ่ะเพื่ออะไรนะข้อที่หนึ่งก็ตอบเพื่ออะไรสมมติว่าบอกเพื่อทำงานให้ได้เก่งๆขึ้นครูก็ถามต่อแล้วทำงานให้เก่งๆขึ้นเพื่ออะไรเพื่อประสบสำเร็จหน้าที่การงานจะได้เงินเดือนเยอะๆได้เลื่อนขั้นสมมตินะแล้วพี่บอกครูก็จะถามต่อว่าแล้วประสบความสำเร็จได้เลื่อนขั้นมีเงินเดือนเยอะๆไปเพื่ออะไรเขาจะตอบคำตอบที่สามว่าเพื่อจะได้สามารถไปดูแลลูกเมียได้ดีขึ้นครูบอกข้อนี้แหละข้อที่สามคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าเพื่ออะไรคือ why ตอบครูให้ได้ว่า why 3ครั้งข้อที่3คือแรงจูงใจที่มีพลังที่แท้จริงที่จะจูงให้เขาทำตามเป้าหมายสำเร็จไม่เชื่อท่านไปลองดูนะ
ลองถามตัวเองสัก3 why ทำสิ่งนี้ไปอยากทำสิ่งเนี้ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเอาคำงงไหมตอบได้คำตอบแรกเอาคำตอบนั้นมาต่อได้คำถามว่าเพื่ออะไรได้คำตอบที่สองเอาคำตอบได้มาต่อคำว่าเพื่อจะทำนี้ไปเพื่ออะไรใช่ไหมได้คำตอบที่สามเอาไอ้นั่นมาใส่แล้วต่อด้วยคำเพื่ออะไรคำตอบสุดท้ายเนี่ยไอ้นั่นอ่ะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทำสิ่งที่ยากได้สำเร็จนะเล่มเนี้ยเขามันก็เขียนในหลักการของสมองอย่างนั้นแหละเพียงแต่เขาไม่ได้บอกแค่นี้เองทีนี้บทที่สองคุณจะปิดตรงนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวนะคุณกาบอกว่าอยากรวยจะได้พาแม่ไปซื้อเบอร์กินลายไหนก็ได้โดยเหงื่อไม่ตกอาจารย์อนุโมทนานะเป็นกุศลและเจตนาอยากจะช่วยคุณแม่ซื้อกระเป๋าให้คุณแม่ในเบอร์กินเฉลยมาเขกหวย ได้คือคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงก็เคยตรัสอธิบายนะไม่ใช่ว่ามีของจัดหรูหราอะไรเงี้ยไม่ได้หรือไม่ได้ฟุ่มเฟือยใช้เขาท่านใช้คำว่าของหรูหราอะไรเงี้ยครูจำคำในหลวงเป๊ะๆไม่ได้นะครับที่9แต่ความประมาณว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ใช้เท่าที่เรามีคือถ้าเรามีเยอะในระดับจะซื้อเบอร์กินได้เหมือนคุณกังอ่ะมันก็สามารถซื้อได้นะซื้อถ้ามีเหลือเยอะล้นฟ้าขนาดนั้นจริงๆกันนะแต่ก็คือพอใจในสิ่งที่มีคือมีเบอร์กินมาลายเดียวสีเดียวก็ถือมันอันเดียวเนี่ยไม่ไปแสวงหาถือมา7 สี 7 ศอก7 เซตถือ 7 วันอะไรไม่ซ้ำกันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะถ้าเป็นครูก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้าครูมีเงินขนาดซื้อเบอร์กินได้จริงๆอ่ะนะไม่ได้ซื้อถือเองนะให้แม่ให้แฟนเอาไปสร้างประโยชน์กับสังคมได้เยอะมากเลยนะก็ให้แฟนก็ถือระดับน้อยลงมาหน่อยก็ยังดีไหมต่อรองนะเอาแค่แบบชาแนลก็พอไม่ตัวเองแล้วแบบนี้ถ้าจะซื้อเบอร์กินเอาเงินไปช่วยเหลือประเทศชาติดีกว่านะยิ่งเฉพาะตอนนี้แล้วนะแต่เป็นเรื่องที่คุยได้แล้วแต่ครัวเรือนนะแล้วแต่ครัวเรือนอะไรนะคุณก้าวบอกสาวทุกนานาบอกว่าหนูอยากซื้อชาแนลให้แม่นานาไปนอนได้ละค่ะไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนนะ คุณแม่หนูเขาสามารถหาชาแนลได้เองแหละถ้าเขาจะทำนะก็เป็นผู้หญิงเก่งนะแต่ตอนนี้เราช่วยประเทศชาติดีกว่านานาเอาไว้เราช่วยตัวเองช่วยประเทศชาติได้ดีนะช่วยคนรอบข้างหรือทุกคนที่มีความสุขได้ละเรื่องอย่างนั้นมันก็ค่อยๆตามไปเองนะนานานะนารีบนอนเดี๋ยวนาจะโตเป็นสาวนาจะอยากได้ชายนางอีกคนหนึ่งมีลูกสาวก็ลำบากหน่อยนะครับนี่เริ่มอยากได้ชุดแต่งหน้าเด็กแล้วเริ่มโตเป็นสาวแล้วนะชุดเจ้าหญิงอะไรเงี้ยเจ้าหญิงดิสนีย์นะลูกสาวที่ชุ่มชื่นหัวใจดีนะลูกชายก็จะเป็นอีกแบบนึงถึงไหนแล้วเนี่ยถึงชุดแต่งหน้าของนานาใช่ไหมโอเคหลังจากท่านได้เขียน10 ข้อที่เป็นบทที่2นะครับพอเด็กก็ทำกันบ้านมา10 ข้อคุยให้ท่านกันบ้าน2 อย่างนะ1เหตุผลที่ท่าน10เหตุให้เขียน10เหตุผลทำไมถึงอยากมีความมั่งคั่งอิสระทางการเงินมากกว่านี้นี่เป็นไปเพื่ออะไรนะไม่มีความรู้สึกที่ผิดก่อนอย่ารู้สึกก่อนอื่นอย่ารู้สึกผิดว่าเราไม่มีสิทธิ์อยากจะรวยหรืออยากมีความมั่งคั่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะเศรษฐีเดี๋ยวจะอธิบายคำว่าเศรษฐีปิดท้ายนะครับว่าสมัยพุทธกาลก็มีเศรษฐีนะจะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เราเข้าใจกันอ่ะทีนี้พอท่านได้สิบข้อแล้วหมาน้อยใช้การบ้านข้อที่สองจะเป็นเนื้อหาของบทที่สองนะครับก็คือจะบอกว่ามีข้อไหนที่ว่าสำคัญที่สุดเด็กก็บอกว่าสำคัญทุกข้อแหละหมาบอกจ้าฉันเชื่อแต่อย่างนั้นขอให้เลือกมา3 ข้อพอท่านได้10 ข้อแล้วนะนานายังไม่ยอมไปนอนมันคือการลงทุนค่ะแม่บอกเป็นมรดกให้หนูได้นานาเอ้ยคุณแม่เขาอายุยืนเขายังไม่ตายง่ายๆหรอกนะแล้วก็ถึงรุ่นนานานะมันก็จะมีชาแนลรุ่นใหม่ออกมาแล้วล่ะนานารอนิดนึงอีกสัก10-20 ปีเห็นไหมลูกสาวเคยคิดตั้งเด็กเลยว่าคิดก็สนุกแล้วว่าตอนนี้มันเป็นไอโฟนเบอร์อะไรนะแบบเบอร์อะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่ารุ่นลูกหลานแล้วจะโตมันคงเป็น iPhone แบบ25นี่เนาะแล้วประมาณเนี้ยบอกรอไปก่อนนะรอสัก iPhone 25แล้วกันถึงไหนแล้วเนี่ยกลับมาแล้วใช่พอได้10ข้อแล้วให้เลือก3ข้อนะครับให้ท่านวงออกมา3ข้อแต่ถ้าไม่ใช่ลักไก่นะคุณก็มาไปเขียน10ข้อท่านเขียน3ข้อไม่เอาจริงๆหลักการทำงานสมองเป็นอย่างนี้มันหลักการ brainstorm ของสมองเขียนให้เยอะก่อนอย่าเพิ่งไปคัดเขาออกเหมือนมันจะบ้าบอแค่ไหนก็เขียนไปได้เกิน10 ข้อไม่เป็นไรเขียนออกมาก่อนเอาปริมาณไว้ก่อนในรอบแรกนะครับแต่จริงๆครูเชื่อว่าท่านมีเหตุผลมากกว่า10 เหตุผลแน่นอนที่ท่านเป็นวัยขนาดติดตามเพจดร.นัทเนี่ยท่านน่าจะมีเหตุผลที่อยากมีความอิสระทางการเงินมากกว่านี้เพื่อเอาเงินไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากกว่าหมายถึงว่ามาเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นมากกว่า10 ข้อแน่นอนนะแต่เขียนมาสัก10 ข้อก่อนแล้ววงให้ครูสัก3 ข้อไม่ใช่ครูให้เจ้าหมาน้อยเนี่ย3 ข้อนะเสร็จแล้วพอเลือกได้แล้วเนี่ยหมาก็จะอธิบายนะครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรรู้แค่ว่าต้องการมากขึ้นใช่ไหมตามลักษณะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือความโลภไม่มีที่สิ้นสุดนะ
นัตถิตันหาสมานาทิความแม่นห่วงน้ําใดจะใหญ่เท่าตันหาไม่มีแปลว่าไม่มีแม่น้ําหรือทะเลไหนในโลกมหาสมุทรไหนที่ใหญ่กว่าแม่น้ําที่ชื่อว่าตันหาก็หมายความว่าความอยากของเราไม่มีที่สิ้นสุดใหญ่กว่าทุกมหาสมุทรในโลกประมาณนั้นนะครับกลับมาเป็นไงไปบาหลีแล้วกลับมาที่ตอนขอโทษนะคุณชอบนอกเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องนอกเล่มนะครับทีนี้หมาอธิบายซึ่งครูชอบตรงนี้อธิบายให้เด็กเข้าใจเด็กเขาจะสนุกเพลิดเพลินและเห็นภาพไปด้วยถ้าสมมติว่าทำไมต้องเขียน10ข้อนะหมาอธิบายดังนี้ครับบอกว่าถ้าเธอลองคิดว่าโลกนี้เป็นบริษัทที่ขายของออนไลน์เขาไม่ใช่คำว่าออนไลน์เขาใช้ว่าขายตรงสมัยก่อนเป็นระบบโทรไปสั่งหรือเมลออเดอร์ทางไปรษณีย์โบราณไม่สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครูเปลี่ยนให้นิดนึงว่าสมมติโลกนี้เป็นบริษัทขายออนไลน์นะถ้าบริษัทจะส่งของอะไรก็ได้ให้เราตามที่เราต้องการทันทีถูกไหมแต่เราต้องสั่งทีนี้ถ้าเธอเขียนบอกบริษัทถ้าคุณกดแอปไปบอกไปว่าอยากได้สินค้าแล้วบริษัทขายออนไลน์จะส่งอะไรได้ไหมก็ไม่รู้จะส่งอะไรให้ได้เลยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าต้องการอะไรแค่อยากได้สินค้าใช่ไหมหรือเขียนว่าขออะไรดีๆสักอย่างสิก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันเพราะบริษัทไม่รู้จะส่งอะไรให้คุณเพราะว่าคุณมีเขามีของดีๆเยอะสมมตินะแล้วเขาไม่รู้ว่าอะไรดีสำหรับคุณถูกไหมก็บอกความปรารถนาของคนเราเป็นอย่างนี้แหละก่อนอื่นเราต้องรู้ให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรนะเสร็จแล้วเดี๋ยวนะหลังจากเขียนออกมาแล้ว10ข้อนะครับวง3ข้อนะแล้วก็อย่างที่บอกนะกรุณาเขียนเยอะไว้ก่อนเราค่อยมาเลือกทีหลังเพราะว่าตอนแรกท่านคิดว่าท่านรู้แล้ว3ข้อท่านคืออะไรเนี่ยเขียนออกมา10ข้อนั้นอาจจะไม่ใช่3ข้อท่านคิดตอนแรกก็ได้นะหลังจากมันไม่มีความแล้วมันมีเล่มอื่นมันเคยเขียนอธิบายพวกเรื่องหลักทำไมต้องเป็น3ข้อ5ข้อ7ข้ออะไรพวกนี้ด้วยนะมันมีเรื่องเกี่ยวกับสมองเข้ามาเกี่ยวแล้วก็จริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเรื่องนี้นะเพราะหลักธรรมหลายข้อเป็นหมวด3นะถ้าจะเป็นหมวด3บ้างหมวด5บ้างหมวด7บ้างเรื่องอะไรเงี้ยมีจะยกเว้นไม่กี่อันให้เป็นหมวด4อะไรเงี้ยหรือหมวดอื่นๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปดูเหอหมวดธรรมในพุทธศาสนานะครับจะมีฟอร์แมตค่อนข้างชัดเจนเป็นหลักการตามหลักวิทยาศาสตร์ทางสมองที่เกี่ยวกับตัวเลขนะนะกลับมาเรื่องนี้ใหม่เลยครับถึงไหนแล้วอ่ะพอเขียนออกมาแล้ววง30ข้อวงออกมาแล้ว3ข้อเนี่ยจะต้องดูความปรารถนาทุกๆวันจนกว่าจะจำได้ขึ้นใจนะแล้วพอจำได้ขึ้นใจมันจะเริ่มหาวิธีเองเมื่อกี้ครูรีบมาครูลืมหยิบวิชวลบอร์ดของครูมาให้แต่ว่าครูติดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถือมาให้ถ้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่ได้ไลฟ์เรื่องธรรมะก็จะมาไลฟ์เรื่องนี้ต่อเพราะครูลงมือทำตามที่ไอ้เจ้าหมาน้อยบอกจริงตอนหนังสือออกคือไม่ได้ทำในเรื่องวิชวลบอร์ดเล่นการเงินซะทีเดียวนะแต่ว่าเอาไปลองทำอ่ะถ้าเทคนิคการโค้ชหลายอันเขาให้เขียนครูก็ลองทำบ้างแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูวิชวลบอร์ดของครูนะจะดูเราก็ต้องลงมือทำเลยนะครับทีนี้มาน้อยอธิบายเพิ่มมาอีกว่าเด็กก็บอกว่าสงสัยจังว่าแค่เขียนความปรารถนาวงมา3ข้อดูมาทุกวันเนี่ยมันจะทำได้สำเร็จจริงเหรอไปถึงเป้าหมายจริงเหรอหมาเขาก็ดุอีกแล้วนะหมาเยอรมันนะดุนะเขาบอกว่าถ้าเธอเริ่มต้นด้วยความสงสัยว่าจะสำเร็จหรือเปล่ามันก็คงไม่สำเร็จหรอกเหมือนที่เฮนรี่ฟอร์ดบอกไปใช่ไหมใช่ไหมเล่มนี้ไม่ได้บอกครูแถมให้เฮนรี่ฟอร์ดเคยบอกว่าไม่ว่าเธอเชื่อว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จทำได้หรือทำไม่ได้เนี่ยเธอก็ถูกทั้งสองอย่างคือมันต้องเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นแต่ถ้าเริ่มจากความสงสัยเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จนะทีนี้พอทำได้สามอย่างเนี่ยแต่มาอธิบายเพิ่มบอกว่าให้ทำอย่างนี้หนึ่งนะถ้ายังคิดว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จมาบอกให้ทำอย่างนี้นะหนึ่งหาสมุดเปล่าสครับบุ๊กอัลบั้มหรืออัลบั้มรูปเปล่ามาเล่มหนึ่งจริงๆเป็นสมุดมาสมุดวาดเขียนก็ได้นะครับแล้วก็เอาสมุดเล่มนั้นนะทำให้เป็นอัลบั้มความปรารถนาของเธอจริงๆใช้เป็นแผ่นกระดานที่เป็นแผ่นเหนียวๆที่ก็ติดเหมือนหน้าตาเหมือนคอกบอร์ดแต่เดี๋ยวนี้ซื้อได้แบบแปะข้างฝาเป็นของ 3M มันไม่ได้ค่าโฆษณาที่มันลอกแผ่นพลาสติกออกแล้วท่านเอาอะไรแปะลงไปได้เลยเหมือนเป็นโพสต์อิทนะอย่างนั้นนะครับเอาอย่างนั้นก็ได้นะครูทำอย่างนั้นนะไปหาเนี่ยเป็นบอร์ดอะไรก็ได้สักอันหรือกระดาษเปล่าสมุดวาดเขียนอะไรก็ได้สมุดเก่าไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มก็ได้ครับแล้วก็ทำให้เป็นอัลบั้มความปรารถนานะอันที่2ไปหาภาพของสิ่งที่เราต้องปรารถนามาติดสมัยโบราณจะง่ายหน่อยแมกกาซีนเยอะใช่ไหมใช้ฉีกแมกกาซีนรูปโฆษณาที่เราแบบอยากมีชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็แปะลงไปใช่ไหมประมาณเนี้ยสมัยนี้ยากนิดนึงวาดเองก็ได้หรือไม่ก็ถ้าวาดอะไรได้แย่มากเหมือนครูเนี่ยการ์ตูนก็ไม่เป็นการ์ตูนนะโดนนานาดุวาดได้หน้าเดียวคือหน้ายิ้มนะครับกลมๆแล้วยิ้มอ่ะโดนดุประจำเลยนานาเขาวาดรูปเก่งนะก็อินด้วยรูปพี่ชายเขาก็วาดเก่งก็ให้ใช้วิธีไปหารูปใน Google เอาก็ได้นะครับแล้วปริ้นออกมานะคือทำอะไรก็ได้ให้เป็นภาพเพราะสมองเราจะจำด้วยภาพคิดด้วยภาพมันจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ดีกว่านะ
มันจะจําแล้วมันจะลงไปทําสร้างเมจิกในหัวท่านเวลาท่านนอนได้นะอันที่สามก็คือให้คิดเป็นภาพโอ้เริ่มน่าสนใจนะ Visual Thinking เห็นไหมคิดเป็นภาพเป็นทักษะที่เป็น soft skill ที่สมัยเนี้ยผู้ใหญ่โตๆเนี่ยให้ความสนใจมากนะในบริบทเรื่องธุรกิจต่างๆก่อนจะมาติดโควิดเนี่ยครูมีเพื่อนที่เป็นวิทยากรสอนเรื่อง Visual Thinking ของเมืองไทยเขาแปลหนังสือ Visual Thinking ของคนเยอรมันนะเผื่อเยอรมันหรือสวีเดนที่ประสบความสำเร็จมากๆเรื่อง Visual Thinking เขียนหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาฝรั่งผู้หญิงครูเขาไปเรียนคอร์สเขามาเปิดเมืองไทยนะครับให้คิดเป็นภาพแบบง่ายๆเอาไปใช้ในบริบทการทำงานในเชิงธุรกิจได้ด้วยเอาไว้คิดอะไรกับตัวเองเขียนบันทึกจดโน้ตประชุมก็ได้เนี่ยครูไปเรียนมานะถ้าใครอยากรู้ก็หลังไมค์มาถามได้นะมีคุณตุ้มหรือคุณโอ๋สองคนนะที่เขาสอนนะ Visual Thinking คิดเป็นภาพไปตามหาเพจอ่านฟรีไปก่อนก็ได้นะตอนนี้ก็มีเพจ Visual Thinking Thailand หรือไงเนี่ยแล้วก็น่าไปหาความรู้ฟรีกันในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก่อนก็ได้การคิดเป็นภาพได้เนี่ยเป็นทักษะสำคัญนะครับที่จะมันจะช่วยต่อยอดวิชั่นบอร์ดของท่านอีกทีหนึ่งนะทีนี้เด็กก็ถามนะเด็ก10ขวบนะก็ว่าคิดเป็นภาพเหรอเด็กหมาก็อธิบายว่าเราจะไม่คิดเป็นตัวหนังสือนะสิแล้วหมาก็บอกว่าสมมติเด็กเขาอยากได้ทุนแลกเปลี่ยนไปแคลิฟอร์เนียใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงในเรื่องนี้นะเขาอยากได้ทุนไปซานฟรานเขาบอกว่าเธอเห็นคำว่าแคลิฟอร์เนียหรือเปล่า CALIFORNIA หรือเปล่าอย่างเงี้ยเธอเห็นภาพอะไรสักอย่างล่ะใช่ไหมทีเนี้ยพอหมาพูดปุ๊บเด็กก็นึกภาพเลยโอ้เห็นนึกภาพดิสนีย์แลนด์ซานฟรานซิสโกฮอลลีวูดอื่นๆอีกมากมายประมาณเนี้ยเสร็จแล้วก็เขาบอกจะหารูปจากที่ไหนหมาบอกโอ้ยไปหารูปแล้วเด็กก็บอกอ๋อโอเคเดี๋ยวไปหาจากพวกแผ่นพับโฆษณาพวกโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้ถ้าเป็นรูปเด็กสิ่งหนึ่งที่เขาอยากได้คือโน้ตบุ๊กนะอีกอันรูปอเมริกาก็ไปหาตามแผ่นพับองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยมาเขาบอกว่าหมาอธิบายเพิ่มคือครูเชื่อนะว่าท่านอ่านถึงตอนโอ้คุณกังไวมากรูปโฆษณาเอาเพจ Visual Thinking ของคุณโอ๊คมาแปะนะครับก็ไปดูได้นะฟรีนะคุณกลางนี่วิทยาฐานสูงกว่าครูอีกแล้วจะว่าไปแล้วถึงไหนแล้วหมาเขามีวิธีดักคอพวกเราไว้ด้วยนะและดักคอผู้ใหญ่ทุกคนที่อ่านหรือเด็กทุกคนที่อ่านแล้วเจอคำดักว่าทำแค่นี้แล้วมันจะทำยังไงทำไปทำมาแล้วมันสำเร็จหรือนะหมาเขาบอกว่าบางทีนะไอ้เรื่องนี้ไม่สอนใจเองนะครับบางทีแหละมันไม่จำเป็นไปต้องเข้าใจตลอดทุกอย่างหรือว่าทำยังไงทำไปทำไมที่สำคัญคือรู้แล้วทำมันสำเร็จทำแล้วสำเร็จดีกว่าแล้วหมาก็บอกอย่างนี้ครับหมาก็สอนนี้อุปมาอุปไมยลักษณะนี้มีประโยชน์นะเนื่องจากหนังสือพวกนิยายมาดีเงี้ยถ้าเราไปสอนลูกหลานท่านได้เช่นในบางกรณีนะไม่ใช่ทุกกรณีก็เช่นบอกว่าฉันถามเธอหน่อยถามเด็ก10ขวบนะไฟฟ้าเนี่ยทำงานยังไงทำไมไฟมันถึงติดได้เด็ก10ขวบไม่เคยเรียนไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าเลยก็ตอบไม่ถูกใช่ไหมหมาก็บอกเห็นไหมถึงแม้เราจะไม่รู้แต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเรากดสวิตช์เปิดไฟไฟมันก็จะติดใช่ไหมทั้งที่เราไม่อธิบายไม่ได้เลยหลักการของไฟฟ้ามันมีสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าจ่ายมาให้เรายังไงเนี่ยเราไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้นเนี่ยเขาบอกว่านักปฏิบัติจริงบางทีไม่ต้องลงทฤษฎีลึกขนาดนั้นก็ได้นะรู้แล้วแต่ว่าอะไรที่มันทำเราได้ผลเราทดลองลงมือทำเลยดีกว่าต้องเน้นคำว่าลงมือทำไม่ใช่คำว่าทดลองลงมือทำเลยดีกว่านะถ้าสงสัยว่าแค่ทำอัลบั้มหรือวิชั่นบอร์ดมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าลงมือทำตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สุดนะอาจารย์ครูน่าจะสิริพรกันตุสุนทรที่มูลนิธิสุนทรภาษาเชียงใหม่พูดอยู่เสมอนะครับว่าคนจริงอ่ะจะทำจริงถ้าสงสัยแล้วต้องทดลองแบบนักวิทยาศาสตร์คนที่ไปคอร์สที่ศาสนาที่เชียงใหม่ที่ครูเคยเจอเนี่ยในคอร์สที่มูลนิธิสุนทรภาษาเชียงใหม่นะก็โดยมากอย่างน้อยก็เป็นญาตรีอะไรเงี้ยนะขึ้นไปนะก็ไม่ใช่ชาวบ้านที่อะไรแถวนั้นหรอกมีการศึกษาพวกนี้เขาจะมีความสงสัยโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์พวกหมอพวกอาจารย์มหาลัยต่างๆแล้วมีข้อสงสัยเต็มหมดคนที่ไม่เคยปฏิบัติทำเลยนะอาจารย์บอกสงสัยนะได้นะไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะดีแล้วแต่ว่าคนจริงสงสัยแล้วต้องลงมาพิสูจน์แบบวิทยาศาสตร์สิ่งที่เรามาเรียนอ่ะเรารู้แค่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่เราจะทำมาเนี่ยมันเป็นแลบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโจทย์ของแลบตอนเช้าอาจารย์ก็จะให้โจทย์มาวันนี้แลบจะทำเรื่องนี้กลางวันก็ไปทำตามแลบที่ของพระพุทธเจ้าที่โจทย์ที่หลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้ทดลองทำเดินจงกรมนั่งสมาธิตามแบบนี้ทำยังไงอ่ะเสร็จแล้วกินข้าวกินด้วยสติทำไงนี่คือการทำแลบนะตื่นมาพักผ่อนด้วยสติทำไงอาบน้ำด้วยสติทำไงกินข้าวด้วยสติทำไงเนี่ยดื่มน้ำด้วยสติทำไงใส่รองเท้าด้วยสตินึกออกไหมคือทำทุกช็อตให้เป็นแลบนะแล้วตอนเย็นเรามาดีบรีฟฟังผลของแลบกันแล้วก็วิเคราะห์อะไรต่อพูดอย่างนี้พวกอาจารย์มหาลัยหรือพวกเรียนหมอเนี่ยมันก็เก็ตเลยมาอ๋อโอเคนี่ทำแลบพระพุทธเจ้าโอเคไอ้เนื้อออกไหมประมาณนี้เริ่มนี้ก็เหมือนกันนะตอนนี้นะถ้าเราสงสัยขั้นตอนนะมันหมาสอนหรือมันจะเวิร์กหรือแล้วเอาทำเป็นวิชั่นบอร์ดหรือหนังสือการเงินทุกเล่มไม่ทำแต่ฟังเขาหน่อยเพราะคนเนี้ย
เขาจากล้มละลายตอนหนุ่มๆนะเขาก็ประสบความสำเร็จได้นะแล้วเขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยความเมตตาอยากให้โดยเฉพาะเด็กอะโตขึ้นมาแล้วไม่เป็นทุกข์แบบเขาโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ปัญหาด้านการเงินแล้วตัวเองล้มละลายตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาอยากป้องกันสิ่งนี้เนี่ยเขาเขียนด้วยจิตเมตตานะแล้วเขาทำสำเร็จฟังซะหน่อยจะค่อยตัดสินตอนจบเล่มเชื่อไม่เชื่อเราลงมือทำไปด้วยนะลองไปทำนะเตรียมสมุดมาทำกันเขียนมาสิข้อวงมาสามข้อเรื่องสามข้อมาทำวิชั่นบอร์ดหารูปมาแปะแปะเอานะตอนนี้ถ้าสงสัยก็ลงมือทำนะเขาบอกว่าคนทั่วไปไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นโค้ชจากหมานะครับเพราะว่าแต่ลังเลสงสัยว่าทำไปแล้วจะได้อะไรทำไปจะดีจริงเหรอทำไปแล้วจะสำเร็จไหมเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วการลงมือทำเลยเป็นเรื่องที่ฉลาดกว่าแล้วเขาบอกว่าให้คอยดูอย่างมีอินดิเคชันอย่างหนึ่งถ้าใครบอกว่าอย่าแค่ลองดูนะใครที่บอกว่าลองแสดงว่าคิดว่ามันล้มเหลวไงๆอันนี้เป็นเรื่องของภาษาและเป็นเรื่องของ NLP แล้ว Neuro Linguistic Programming นะว่าอิทธิพลของภาษาที่มีผลต่อสมองนะคุณกลางช่วยจดขั้นตอนนะครับว่าการบ้านคืออะไรคุณกลางเขียนอินดิคเข้าไปนิดนึงบอกว่าการบ้านนะครับคือ1เขียน10ข้อวง3ข้อเอา3ข้อแต่วิชั่นบอร์ดเนี่ยมันคือเอาไปเพื่ออะไรนะเสร็จแล้วก็ใช่เขาไม่ได้รับค่าจ้างจากครูนะเขามีบุญคุณกับครูแท้ๆคุณกลางนะเดี๋ยวนะถึงไหนละคนที่บอกว่าลองแสดงว่าคิดมันจะล้มเหลวแน่ๆเลยจะทำท้ายแค่ลองเพราะเขาคิดว่ามันจะล้มเหลวคําว่าลองเป็นการเข้าข้างตัวเองคําว่าลองเป็นคําแก้ตัวล่วงหน้ามาน้อยสอนว่าจริงๆแล้วในชีวิตจริงอ่ะไม่มีการลองหรอกมันมีแต่ว่าจะทําหรือไม่ทําเอาคุณตุ้มมาแล้วครูเพิ่งบอกไปว่าหนังสือเล่มนี้นะครับคุณตุ้มวรรณกรรมเยาวชนนะสอนเยาวชนเรื่อง personal finance หนึ่งในสิ่งที่เขาให้ทำกันบ้านที่มาให้เด็กไปทำในการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีความฉลาดทางการเงินตั้งแต่เด็กนะทำอะไรเป็นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือให้คิดเป็นภาพ visual thinking ซึ่งมาใช้ทักษะที่คุณตุ้มกับคุณโอสอนนะคุณตุ้มเอาลิงก์เพจตัวเองมาแปะก็ได้ครับอันนี้เป็นอะไรนะกราฟิก visualization ใช่ไหมครับมาแปะได้นะเพราะคอร์สของคุณตุ้มมีประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่นะคอร์สที่มันเด็กก็เรียนได้นะเป็นคอร์สที่สอนที่คิดเป็นภาพมาแหละแต่เอาไปใช้ได้เกินการเชิงการทำงานนะครับเชิงธุรกิจต่างๆเสร็จแล้วหมาก็เพิ่มได้บอกว่ามีสามเดี๋ยวนะทำอัลบั้มเดี๋ยวนะแล้วเป็นทำอัลบั้มบัตรหนาโอเคโอเคเดี๋ยวนะกลับไปจะดูให้ว่าเด็กเข้าไปหาภาพมาได้ยังไงแล้วค้นพบอะไรระหว่างท่านจะค้นพบอะไรในขั้นตอนการหาภาพนั้นด้วยนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าป้าของเด็กคนหนึ่งคิดว่าไงก็เป็นงั้นจริงๆทำนองนี้คือสิ่งที่คิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นในชีวิตนะครับแล้วก็แล้วถ้าเราไม่คนส่วนใหญ่มักจะโฟกัสไปในสิ่งที่เขาไม่ต้องการแทนจะคิดมาถึงสิ่งตัวเองต้องการท่านงงไหมจะมีหรือว่าคนเราจะไปโฟกัสในสิ่งที่เราไปสนใจเรื่องที่เขาไม่ต้องการมีครับคือพ่อแม่เด็กในเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องการเงินจะคิดถึงแต่ปัญหายิ่งแต่ไปโฟกัสที่ปัญหามันปัญหามันก็ดูเหมือนขยายใหญ่ขึ้นหนักลงเรื่อยๆใช่ไหมพอโฟกัสที่ปัญหานี่แหละคือความหมายคือไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ควรจะสนใจจริงๆคือโซลูชันสิ่งที่เราต้องสนใจไม่ใช่ตัวปัญหาซะทีเดียวนะต้องสนใจว่าทางออกคืออะไรมากกว่านะแล้วก็ลงมือทําอะไรได้บ้างทันทีตอนนี้เลยเพื่อเป็น1ก้าวเข้าไปใกล้โซลูชันนั้นนิดนึงอันนี้ครูแถมให้จากที่ครูไปเรียนมาหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะ brain based coaching อะไรต่างๆเนี่ยนะไปโฟกัสในสิ่งที่เป็นทางออกแทนนะโดยถามตัวเองอยู่เสมอครับนี่เป็นคำถามการโค้ชฟรีอยู่นะก็คือว่าถามตัวเองนะว่าสมมติถ้าเห็นภาพเป้าหมายชัดแล้วนะแล้วก็อยากเห็นเป้าหมายรู้แล้วว่าโซลูชันนั้นคืออะไรเนี่ยก็ถามตัวเองว่าวันนี้เวลานี้ชั่วโมงนี้มีอะไรท่านทำได้เลยนิดนึงก็ยังดีเป็นเชิงสัญลักษณ์ก็ดีเป็นการทำให้ตัวท่านเองรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกอ่ะมันต้องเป็นสิ่งนั้นจริงๆได้ก้าวเข้าไป1ก้าวเข้าใกล้เป้าหมายหรือเข้าใกล้สรุปทางออกที่ท่านต้องการจะไปได้1ก้าวทำอะไรนิดหนึ่งก็ยังดีถูกไหมอย่างวินาทีนี้ท่านทำอยู่นะท่านดูไอ้นี่ของครูอยู่คือท่านกำลังพัฒนาตัวเองอยู่ได้อะไรสักอย่างไปแน่นอนนะแล้วท่านเป็นผู้ให้ในเชิงบริบทธรรมะท่านทำกุศลอยู่ท่านทำทานบารมีอยู่คือท่านทั้งสละเวลาให้ทานครูได้ครูได้มีโอกาสให้ธรรมะทำให้ทานขนาดเดียวกันท่านได้ทำมงคลสูตรข้อศึกษาศิลปวิทยาพัฒนาตัวเองเสมอซึ่งผู้ทรงสรรเสริญและหนึ่งในมงคล38ประการคือสิ่งที่ท่านทำอยู่นะท่านมีขันติบารมีเมตตาบารมีโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยกำลังทำบารมีอยู่ด้วยรู้ตัวเปล่าเนี่ยอนุโมทนานะครับแล้วก็อันสุดท้ายการบ้านที่หมาจะทิ้งไว้ให้ก็คือว่าให้ทำกระปุกความฝันไม่เหมือนกระปุกออมสินนะแต่จะแยกให้ชัดเจนเลยว่าสมัยนี้ใช้เปิดบัญชีเอาก็ได้นะบัญชีนี้จะเก็บเอาไว้เป้าหมายดีเช่นจะเก็บเงินไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือเป็นทุนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นเลยก็ได้นะแยกบัญชีหนึ่งไว้ทำงานได้เงินมาไปเก็บในบัญชีนั้นสมมุตินะครับอย่างเงี้ย
แล้วหมาก็จะปิดท้ายนะครับคุณจะปิดท้ายแล้วนะเด็กเคยคิดบอกว่าถ้าได้ค่าขนมมากกว่านี้ก็ดีจะได้หยอดผมมากกว่านี้หมาเขาก็ดูว่าดูสิพ่อแม่เธอเนี่ยไม่ได้มีเงินมากกว่าเธอเป็น10 เท่าหรอกเหรอมีมากกว่ากับเธอเป็นร้อยเท่าอีกแต่เขายังชักหน้าไม่ถึงหลังเลยประเด็นคือเงินจำนวนเงินไม่สําคัญหรอกสิ่งสําคัญกันนั้นคือเราจะทํายังไงกับมันต่างหากนะถ้าเรารู้วิธีบริหารจัดการเงินตอนนี้ให้ถูกต้องได้เราจะมีคุณสมบัติพอที่จะมีเงินมากขึ้นเขาใช้คําพูดที่น่ารักมากเลยนะคําพูดทั้งให้กําลังใจทั้งให้เราเห็นภาพนะแล้วก็คุณจะปิดท้ายได้ว่าเดี๋ยวนะตอนที่เด็กเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าท่านเริ่มต้องการหาเป้าหมายของท่านและท่านพบว่าท่านไม่มีภาพอะไรหรือไม่รู้แหล่งจะไปหาภาพที่เป็นความฝันความเสนอของท่านปลายทางอ่ะมาแปะเลยจริงๆเนี่ยมันจะทําให้ท่านตระหนักท่านจะค้นพบเป็นครั้งแรกว่านั่นแหละแปลว่าท่านไม่เคยคิดเรื่องความฝันของตัวเองจริงๆจังๆมาก่อนเลยถ้าอาจจะเถียงว่าทําไมแค่เราไม่มีภาพที่จะมาแปะวิชั่นบอร์ดตอนนี้แปลว่าเราไม่คิดเรื่องนั้นจริงๆจังหรือไม่ภาพที่จะแบบแมกกาซีนมาตัดแปะแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันมีส่วนนะเพราะอะไรเพราะอันนี้คุณจะเปรียบเทียบตัวอย่างคุณง่ายนะก็คือตอนนี้คุณจะทำวิชั่นบอร์ดที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายเนี่ยแต่ครูทําได้ทันทีเลยเพราะอะไรในบ้านครูซื้อครูเป็นคนชอบซื้อนิตยสารอยู่แล้วนะคือแบบแพงหน่อยก็นานๆซื้อทีเก็บตังอะไรเงี้ยแต่ก็คือมีติดบ้านด้วยจริงๆมันแปลว่าถึงเวลาทำวิชั่นบอร์ดครูสามารถฉีกรูปภาพที่มันมีอยู่แล้วอ่ะจากหนังสือนิตยสารฝรั่งเมนเซลอะไรบ้างนะหรือหนังสือนิตยสารผู้ชายบางเล่มที่มันมีบทความอาร์ติเคิลดีๆครูก็มีแนว GQ อะไรมาเนี่ยมีนะของฝรั่งภาษาอังกฤษมันมีหลายเล่มหมายถึงว่าสมัยนั้นมันมีติดบ้านอยู่จริงๆครูสามารถดึงรูปนะจากนิตยสารเหล่านั้นตัดเอามาแปะวิชั่นบอร์ดได้เลยวันนั้นมันคือผลของว่าแปลว่าเราคิดเรื่องนั้นจริงเราอยากสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นอยากพัฒนาตัวเองได้ความรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นจริงได้ไอ้ภาพที่เราต้องการมันก็อยู่ในนิตยสารที่เราอ่านมันเป็นโฆษณาประมาณนี้หรือเป็นภาพประกอบบทความสมัยนี้ถ้าเราไม่ได้มีนิตยสารสื่อสิ่งพิมพ์มันน้อยลงแต่ยังน้อยบ้านท่านอาจจะมีหนังสือที่มันเกี่ยวข้องความฝันหรือเป้าหมายของท่านใช่ไหมครับนั่นแหละไปถ่ายปกหนังสือแล้วปริ้นออกมาแล้วมาแปะเป็นวิชั่นบอร์ดก็ได้นะก็ได้ประหยัดในสมัยนี้ไป Google ก็ได้ถ้าท่านคิดถึงความฝันท่านอย่างจริงจังอยู่แล้วสิ่งที่ท่านอยากทําอยากมีเนี่ยอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยครูเชื่อว่าท่านน่าจะเข้าไปฟังเทปทอล์กไปค้นคว้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือตามเพจที่เกี่ยวข้องอะไรก็ตามท่านต้องใช้ความพยายามไปใช้เวลาหรือดู YouTube สัมภาษณ์คนที่ท่านเป็นบุคคลต้นแบบใช่ไหมเหล่านี้มันคือว่าท่านสนใจและต้องการสิ่งนั้นอย่างจริงจังท่านถึงพยายาม proactive ก็คือ take action ในบางอย่างเพื่อทำศึกษาเรื่องนั้นมากขึ้นเพื่อจะไปถึงเป้าหมายมากขึ้นไอ้นั่นแหละพอได้ทำโจทย์ข้อนี้ปุ๊บมาหาภาพมาทำ vision board ท่านเหล่านี้จะทำบอร์ดนั้นได้ง่ายเพราะว่าท่านรู้แหล่งแล้วว่าจะไปหาภาพประกอบจากที่ไหนถูกไหมขณะเดียวกันท่านที่ยังนึกหาที่ไปว่าจะไปหาภาพประกอบเป้าหมายความฝันของท่านได้ที่ไหนเลยอ่ะมันเป็นตัวอินดิเคชันเบื้องต้นที่บอกท่านทราบว่าท่านอาจจะยังไม่ได้อยากได้มันจริงๆสิ่งนั้นหรืออาจจะไม่เคยนั่งนิ่งๆนะไม่ทําอะไรเลยใช้สมาธิกับตัวเองนิดนึงอยู่แต่นิดนึงเพื่อ spend time ใช้เวลาที่มีคุณภาพอ่ะนั่งคิดอย่างแท้จริงว่าเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในการพัฒนาตัวเองเพื่อไปเป้าหมายถึงจุดนั้นที่เราต้องการอยากไปจริงได้ที่ไหนอย่างไรบ้างตอนนี้งบน้อยเป็นไงมีแหล่งข้อมูลไหนที่เราทําให้เรียนรู้พัฒนาตัวเองได้ฟรีบ้างเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแค่จุดเริ่มต้นการบ้านของหมา3 ข้อเนี่ยท่านก็จะรู้แล้วว่าท่านเคยคิดจริงจังกับการพัฒนาตัวเองเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นหรือเปล่านะแค่นี้ข้อเดียวก็ดีนะโอเคครับเดี๋ยวมันดึกมากแล้วขอบคุณมากที่ท่านศาสนาเวลาเป็นทานท่านให้เวลาครูเป็นทานนะได้ความไว้วางใจครูก็ได้บุญส่วนมากนะครับท่านคือผู้มีบุญคุณอย่างแท้จริงกับครูนะเพราะไม่ว่าท่านครูมีความปรารถนาดีอยากจะมอบบริการให้ความรู้ประชาชนฟรีอย่างนี้มากแค่ไหนไม่มีผู้ฟังผู้ดูหรือผู้แชร์คนอื่นได้รับความรู้ต่อเนี่ยครูก็ไม่สามารถมานั่งตรงนี้ได้ดังนั้นขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอให้ค่ําคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสําเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทําที่สําคัญที่สุดขอให้ท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์คุยอยู่ทุกท่านตอนนี้และดูย้อนหลังทุกคนในโลกนะครับมีความสุขกับการเป็นผู้ให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณขอบคุณอะไรขอบคุณที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเป็นผู้ให้วันหนึ่งได้เองแล้วก็ขอบคุณน้องนานาด้วยนะครับที่อุตส่าห์นะแต่งตัวสวยเชียววันนี้คุณแม่แต่งตัวให้น่ารักเชียวมาเป็นแขกรับเชิญของรายการครูขอโทษนานานะที่ระบบเทคนิคมันขัดข้องนิดนึงขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่สามารถกดแชร์สกรีนให้นานามานั่งคู่ครูได้เดี๋ยววันหลังจะหาทางแก้ปัญหาให้ดีกว่านี้แล้วก็
หวังว่าโควิดนี่มันคงหมดล็อกดาวน์เร็วๆนะครูอยากเอานานามานะข้างๆครูโตเป็นๆนี่แหละและสนุกกว่านี้แน่นอนรับประกันตาตีสวัสดีครับขอบคุณครับ